ลางที่ยึดมาได้ก็ต้องส่งเข้าหลวงไม่เคยตกต้องถึงมือพวกเราที่เสี่ยงอันตรายนี่เลยกูเห็นออกไปทุกครั้งลูกน้องตายทั้งหมดจึงมีคำสั่งให้พักราชการพันตำรวจตีขุนพันธลักษณ์ราชเดชอย่างไม่มีกำหนดใครๆที่นี่เขาเรียกฉันว่าเสือฝ้ายนายอยากเป็นเสืออย่างนั้นหรือครับเฮ้ยเขาลือกันว่าโจรพวกนี้มีคาถาคมก็ผมไม่สนเรื่องแต่งหลอกเด็กนั่นหรอกครับตะโมกตัยอะวาโทโนอามามะวาวาเฮ้ยหากใครคิดคดทรยศหักหลังพี่น้องขอให้มันตกตายไปด้วยกระสุนปืนฉันเสียดายคนคุณตำรวจหน้าไหนวะมันจะไปกลัวโจรน่ะไม่ว่าเสือสางหน้าไหนอ่ะไม่มีราคากับผมทั้งนั้นแหละ